หมอครับช่วยด้วยครับหมาผมโดนรถเฉี่ยวครับเดี๋ยวมาทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวหมอดูให้ค่ะน้องเดินข้างไหนมาคะมาจากข้างซ้ายครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มต้นความฝันจากสิ่งที่เธอกลัวที่สุดเขาไม่กันหรอกลูกเขาแค่ห่วงเจ้าของแค่นั้นเองค่ะกินให้อิ่มนะลูกนะสิ่งเดียวที่ทำให้มันยอมที่จะมีชีวิตต่อไปและมอบชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้กับเธอโอเลียงมานี่แล้วWe'll be right back.
รียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับหมอไม่เป็นไรค่ะหลายๆคนจมอยู่กับช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิตแต่เธอเลือกที่จะนำสิ่งดีๆในช่วงเวลานั้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้ไปถึงความฝัน